ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้วันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558ครับครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็มีแต่ข่าวเรื่องของปรองดองใช่สื่อทุกฉบับพาดหัวไทยรัฐบอกยุบิ๊กตู่ลุยปรองดองครับนะครับทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์พูดแต่เรื่องนี้ครับเช้านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หยิบยกมาพูดในช่วงเวลาที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกำลังจะพิจารณาภาพที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปและการปรองดองนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาสัปดาห์นี้นะครับเห็นท่านโฆษกกรรมาธิการยกร่างคุณคำนูนสิทธิสมานบอกว่าจะร่างในภาคส่วนนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็มีการพูดกันถึงการตั้งกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นโดยไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญครับก็ไม่ต้องรอให้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็ค่อยไปตั้งอะไรอย่างนี้คือเดินคู่ขนานกันไปบางคนบอกไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญคือทำเลยด้วยซ้ำไปอาจารย์บรรชัยสอนสิริเช้านี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่พูดและพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทุกฉบับครับพาดแบบยักษ์ใหญ่เลยนะแต่เขาพาดคำว่าใช้คำว่ายุตกลงไม่ได้บอกอาจารย์บรรชัยใช่ไหมที่บอกว่ายุบิ๊กตู่ลุยปรองดองเจรจาทักษิณเนี่ยแต่คนที่ยุเนี่ยคืออาจารย์บรรชัยอาจารย์บรรชัยสอนสิรินะครับภาษาปากใต้บ้านผมเรียกว่ายอนยอนแปลว่าอะไรยุอะไรยอนนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าบิ๊กตู่จะกล้าทำตามที่อาจารย์บรรชัยเสนอหรือไม่นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวท้ายๆคงจะได้มีโอกาสคุยกันนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่มีการพูดถึงกันอย่างมากนะครับก็คือการที่กระทรวงพลังงานจะเปิดให้มีการสัมปทานนะครับปิโตรเลียมรอบที่21นะครับหลังจากที่เปิดมาตั้งแต่รอบแรกปี2514จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน20รอบแล้วและรอบ21เนี่ยขีดเส้นตายไว้วันที่18กุมภาก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้ผู้ที่สนใจยื่นเจตจำนงที่จะขุดสำรวจสัมปทานต่อไปนะครับแต่ว่าล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ให้มีการยืดระยะเวลาตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะเปิดให้มีการพูดคุยนะครับถกแถลงถกเถียงนะครับข้อมูลอย่างรอบด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในวันที่18นี้ใช่ไหมฮะในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับกับทางท่านพลเอกวันที่20ขออภัย20กุมภาเราจะไปคุยกับท่านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดท่านรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและเป็นผู้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับท่านพลตรีสรรเสริญครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับพี่หนอมพี่เอสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่ไก่อูครับครับผมขออนุญาตเรียกพี่ด้วยแล้วกันนะสวัสดีครับตกลงหลังจากที่กำหนดเดิมนี้อยู่ที่วันที่18กุมภาใช่ไหมครับที่ว่าปิดจองใช่ไหมครับปิดจองเพื่อสำรวจผลิตนะครับที่จะเชิญชวนเอกชนทั้งในต่างประเทศเข้ามายื่นเนี่ยนะครับครับที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ท่านรองได้แถลงว่ามีการยืดระยะเวลาตรงนี้ออกไปเนี่ยอยากให้ท่านเล่าความเป็นมาสักนิดหนึ่งว่าเป็นดำริของใครอย่างไรครับครับก็เป็นดำริท่านนายกครับครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเรื่องของการเปิดสำรวจผลิตเนี่ยจะจบวันที่18กุมภาครับแล้วก็รัฐบาลก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนจากกระทรวงพลังงานว่าโดยเพราะเหตุอะไรอย่างไรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรครับแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลที่มันเกิดกับสังคมเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับพลังงานอยู่2ชุดเสมอครับชุดหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นข้อมูลจากกลุ่มผู้ห่วงใยไม่ว่าจะเป็นท่านรสนาท่าน ท่านโทหญิงกมลพันธ์ก็ดีหรือท่านธีรชัยก็ดีและอีกหลายๆท่านก็ดีเนี่ยข้อมูลมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยมีความรู้สึกว่าในฐานะที่รัฐบาลต้องตกลงใจเรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและก็มีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะละเลยเสียงทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เลยครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อข้อมูลเป็น2ชุดก็ควรจะมาเปิดเผยข้อมูลกันในเวลาเดียวกันเลยที่ผ่านมาอาจจะมีคนละเวทีกันมาโดยตลอดพูดกันคนละครั้ง2ครั้งวันนี้จะถามคำถามทุกคำถามที่สังคมสงสัยแล้วก็เป็นข้อที่อยู่ตรงกันข้ามกันเสมอเนี่ยในเวทีเดียวกันแต่การจะเชิญทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยปรึกษาหารือให้ข้อมูลกับสังคม
ให้ข้อมูลกับรัฐบาลกับสภานิติบัญญัติกับสภาปฏิรูปเนี่ยจะจำเป็นจะต้องแสดงความจริงใจก็คือว่าจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาปิดการลงชื่อสำรวจผลิตออกไปก่อนก็เหมือนจะเรียกเด็กนักเรียนมาสอบแล้วให้เกรดซะก่อนแล้วเนี่ยคนก็คงไม่อยากสอบก็ให้เกรดแล้วจะไปสอบทำไมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยก่อนแล้วก็ยืดระยะเวลาออกไปก่อนแต่การที่จะยืดออกไปแค่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยทางกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งต้องมองหลายประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือความต่อเนื่องที่พูดกันว่าความมั่นคงทางพลังงานอันที่สองจะต้องทำให้นักลงทุนทั้งต่างชาติและในประเทศไทยเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าการจะเลื่อนออกไปเนี่ยมันมีเหตุผลสำคัญอะไรไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้ใครต่อใครก็เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจครับครับท่านรองครับการที่จะจัดเวทีในวันที่20นี้ที่จะให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้ง2ด้านมาพบกันแล้วก็มีเวทีตรงกลางเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามที่จะจัดลักษณะนี้แล้วเนี่ยหลายหนโดยภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่พุทธอิสระไม่ว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองแต่ดูเหมือนว่าทั้ง2ข้างเนี่ยเวลามาเจอกันเนี่ยไม่สามารถคุยกันในภาษาเดียวกันได้แล้วก็ไม่เคยได้ข้อสรุปห่วงเรื่องนี้มั้ยครับห่วงครับแต่เรามั่นใจว่าวันนี้รัฐบาลแสดงความจริงใจก็เป็นเวทีกลางท่านนายกเองไม่ได้ต้องการที่จะกระโดดเข้าไปอยู่ในข้างของกระทรวงพลังงานครับแต่เราแสดงความจริงใจจริงๆโดยเปิดตึกสันติไมตรีหลังนอกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้ตอบคำถามกับประชาชนทั้งประเทศที่ผ่านมาอาจจะเป็นไปได้ว่าวิธีการเนี่ยในการถามคำถามถามฝั่งนี้แล้วไปถามฝั่งโน้นถามฝั่งโน้นมาถามฝั่งเนี้ยมันอาจจะดูเป็นรูปของการโต้บาทีถามเมื่อคนละทีเพราะเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ได้ข้อยุติวันนี้เนี่ยเราจะเตรียมคำถามซึ่งคำถามก็จะรวบรวมจากความคิดเห็นของสังคมโดยรวมว่าเขาสงสัยในเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่ทั้งสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันมาตลอดเราจะถามคำถามโดยจะส่งคำถามให้ทั้งสองฝ่ายไปก่อนวันนี้ผมจะได้มีการออกหนังสือประสานงานกันไปแล้วก็จะเปิดเวลาให้ว่าทางฝ่ายด้านกระทรวงพลังงานท่านจะจับใครมาชี้แจงหรือจะมากัน5ท่าน8ท่านเพื่อจะชี้แจงตอบคำถามใน5ข้อ6ข้อจะมีเวลาให้15นาที20นาทีว่ากันไปรูปแบบจะเป็นเดียวกันเมื่อตอบคำถามเสร็จก็จะถามคำถามชุดเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะได้ฟังคำถามและคำตอบเหตุผลที่มาของข้อมูลความน่าเชื่อถือของข้อมูลพร้อมกันกับที่รัฐบาลได้ฟังพร้อมกันกับที่เราเชิญสภานิติบัญญัติแห่งชาติบางท่านที่เกี่ยวข้องสภาปฏิรูปบางท่านที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรรมธิการปฏิรูปพลังงานนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์พี่น้องสื่อมวลชนจะได้ฟังพร้อมกันครับรูปแบบจะเป็นลักษณะเหมือนกับมีคนกลางแล้วก็มีชุดคำถามที่ทั้งสองฝ่ายต้องตอบในชุดคำถามเดียวกันถูกต้องครับครับคนกลางที่ว่าผมขออนุญาตกล่าวถึงท่านก่อนเลยว่าไม่อาจบอกชื่อได้เวลานี้ด้วยที่ว่ายังไม่ได้ติดต่อประสานงานกับท่านครับคงจะได้มีการติดต่อประสานงานกับท่านในวันนี้ชื่อไปเดี๋ยวจะเป็นการกดดันท่านเสียเปล่าๆแต่มั่นใจว่าเป็นคนที่สังคมยอมรับครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความห่วงใยในเรื่องของพลังงานมีความรอบรู้ในเรื่องพลังงานขณะเดียวกันก็เป็นคนสำคัญที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติมีความห่วงใยต่อสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดผลกระทบจากการดำเนินการในลักษณะของโครงการอะไรแล้วก็แต่ของรัฐเนี่ยท่านจะมีความห่วงใยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าด้วยบุคคลท่านเนี้ยน่าจะทำหน้าที่ตรงกลางได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบสามารถที่จะตัดบทได้ถ้าเกิดออกนอกเรื่องสามารถที่จะควบคุมกฎกติกาได้เป็นอย่างดีครับคนกลางจะเป็นคนตั้งคำถามแทนชุดคำถามใช่ไหมครับชุดคำถามเราจะรวบรวมมาจากทุกที่แล้วก็ส่งให้ท่านคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นคนถามส่วนว่าวิธีในการเรียบเรียงคำถามยังไงก็ขอให้เป็นหน้าที่ของท่านคำถามนี้จะมาก่อนแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่ตอบทั้งกระทรวงพลังงานแล้วก็ภาคเอกภาคประชาชนถูกต้องครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามขึ้นที่เวทีกลางได้เลยครับไม่มีปัญหาเพราะเราเชื่อว่าในสังคมเราเปิดวันนี้ทุกคนที่มาร่วมรับฟังเนี่ยสามารถที่จะสอบถามคำถามเพิ่มเติมได้ตั้งข้อสังเกตได้ให้ข้อคิดเห็นไ
จะเริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งไปจนกระทั่งสุดเวลาที่ทุกคนรู้สึกพึงพอใจไม่ได้กำหนดเวลาปิดครับใช่ครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ถามว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินครับครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้มาโดยตลอดจะถามว่าตัดสินไหมก็คงไม่ใช่เรื่องของการตัดสินแต่รัฐบาลสภาปฏิรูปสภานิติบัญญัติประชาชนจะได้ยินคำตอบพร้อมกันนั่นก็แสดงว่าผลใครจะมีที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนกว่ากันครับก็จะแสดงออกไปวันนั้นรัฐบาลเมื่อได้ฟังพร้อมๆกับประชาชนแล้วก็คงจะต้องตกลงใจครับว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปมีคนกลางมาตั้งคำถามเป็นการตั้งคำถามแทนใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วก็จะมีฝ่ายที่จะมาถูกมาตอบคำถามก็คือกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลชุดความคิดชุดหนึ่งแล้วก็ภาคประชาชนอีกชุดความคิดหนึ่งก็จะมาเป็นคนตอบนะครับแล้วมีคนฟังจะประกอบไปด้วยใครบ้างที่จะต้องมาร่วมกันฟังนะครับเพื่อจะได้ข้อสรุปตรงนี้นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนกรรมธิการสภาปฏิรูปซึ่งจะทำหนังสือเรียนเชิญท่านแล้วก็สภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกสัก 3-4 ท่านที่ท่านสนใจในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะอุดมไปด้วยผู้ที่สนใจในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับครับคนเหล่านี้มีโอกาสจะได้ตั้งข้อสังเกตหรือซักถามอะไรไหมครับท่านครับนอกจากได้เลยครับหลังจากทั้งสองฝ่ายได้ตอบชุดคำถามที่เตรียมไว้หมดแล้วครับก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่มาร่วมในวันนั้นเนี่ยได้ถามคำถามเพิ่มเติมตั้งข้อสังเกตหรือแสดงความคิดเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สุดแล้วแต่ท่านครับคือจะมีการเชิญแต่ว่าถ้าสมมติเกิดมีคนที่สนใจข้างนอกแต่ไม่ได้รับเชิญนี่จะมีโอกาสเข้าไปมีช่องทางได้ครับติดต่อได้เลยครับที่ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปราดาครับครับอันนี้แจ้งความจำนงได้เลยถ้าต้องการจะเข้าไปเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะน่าจะเป็นรายบุคคลดีกว่าครับรายบุคคลนะฮะจริงๆแต่ยังไงก็ต้องมีการจำกัดจำนวนอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็เปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวได้ทุกแง่มุมอยู่แล้วแล้วก็วางแผนในเบื้องต้นว่าอาจจะไม่ถึงขั้นถ่ายทอดสดเพราะว่าบางทีเรายังไม่ได้จัดเรียงคิวลำดับการถ่ายทอดสดพี่น้องประชาชนนั่งทางบ้านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันนานเกินไปตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นครับก็จะใช้วิธีการบันทึกเทปทั้งหมดแล้วก็จะนำไปออกอากาศในรายการเดินหน้าประเทศไทยคงไม่ต้องถึงขนาดตัดต่อครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นข้อมูลที่สำคัญจะได้นำเสนอทั้งสองฝ่ายรายการครั้งเดียว15นาทีอาจจะไม่พอก็เสนอไปจนครบถ้วนกระบวนการจะต้องใช้สัก3ครั้ง4ครั้งในรายการเดินหน้าประเทศไทยก็ไม่เป็นไรครับครับท่านรองครับนอกจากคุยกันเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เนี่ยนะครับเรื่องนึงที่อาจจะติดใจทางภาคประชาชนก็คือเรื่องต้นทุนที่แท้จริงของก๊าซธรรมชาติเรื่องต้นทุนของราคาน้ำมันที่ประชาชนใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยจะให้ทางปตท.ทางกระทรวงพลังงานเขาได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วให้ประชาชนได้เข้าใจสักทีไหมครับเรื่องนี้ทั้งหมดผมว่าเป็นข้อมูลที่สังคมเครือบแคลงสงสัยครับทั้งหมดจะถูกถามคงจะไม่ใช่คุยแต่เฉพาะแค่สัมปทานรอบที่21อย่างเดียวอะไรที่เกี่ยวข้องจะต้องคุยทั้งหมดเช่นเป็นต้นว่าความมั่นคงทางพลังงานมันคืออย่างไรครับการที่เรามีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีแล้วบอกว่าจะไปซื้อน้ำมันเข้าที่ไหนก็ได้น้ำมันมาราคาถูกซื้อมาอะไรก็ได้ใช่ความมั่นคงทางพลังงานไหมวันนี้ประเทศเราผลิตมาแล้วยังไม่พอใช้ทำไมต้องส่งออกแล้วถ้าเป็นสัมปทานหรือเป็นแบบแบ่งปันผลประโยชน์แบบไหนที่ประชาชนคนไทยแบบไหนที่ประเทศชาติได้ผลประโยชน์มากกว่ากันครับราคาน้ำมันจะลดลงไหมทุกคำถามครับครับที่สุดแล้วท่านนายกรัฐมนตรีจะอยู่ร่วมรับฟังด้วยไหมท่านรองครับผมยังไม่ได้เรียนถามท่านครับแต่ว่าผมว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับการที่เปิดตึกสันติไมตรีรัฐบาลเป็นคนกลางในการจัดเวทีถือว่าเราได้แสดงความจริงใจกับทุกฝ่ายแล้วครับรัฐบาลพร้อมที่จะฟังทุกข้อมูลเพื่อให้การตกลงใจเดินหน้าเรื่องของการสำรวจผลิตจะแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะได้ไม่มีการมาตำหนิกันในภายหลังว่ารัฐบาลตกลงใจไปโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลรอบด้านเพราะฉะนั้นถ้าผลแนวทางการชี้แจงสังคมโดยรวมสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ที่ถูกเชิญมาทั้งหมดรวมทั้งรัฐบาลเห็นว่าแบบนี้ดีกว่า
หมาะกว่ามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมีชุดข้อมูลที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนเราก็คงเดินหน้าแบบนั้นสมมุติว่าในส่วนรวมฟังดูแล้วว่าแบบแบ่งปันผลประโยชน์ดีกว่าก็พร้อมจะต้องแก้ไขกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปหรือบางส่วนอาจจะมองว่าก็ต้องรู้ว่าแหล่งตรงไหนที่มีข้อมูลว่ามันเหมาะแก่สัมปทานแหล่งตรงไหนที่มันเหมาะกับเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์จะเป็นแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลก็พร้อมครับคิดว่าการเสวนาการพูดคุยหาคำตอบกันครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายไหมท่านรองฮะคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ก็ต้องวานทุกฝ่ายร่วมกันว่าท่านทั้งหลายเป็นบุคคลที่โตแล้วในสังคมเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือกับทุกฝ่ายการจะดึงดันเถียงเอาชนะมันไม่ใช่บุคลิกลักษณะของคนโตแล้วครับเรามีชุดข้อมูลที่เรามั่นใจแต่ขณะเดียวกันเราต้องเปิดใจรับฟังชุดข้อมูลของคนอื่นเขาด้วยครับว่าของเขาเป็นยังไงแล้วใช้ดุลพินิจของความเป็นคนโตแล้วของทุกฝ่ายครับร่วมกันคิดแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่สังคมโดยรวมเขาเห็นแบบนั้นครับแต่ถ้าเมื่อชี้แจงกันแล้วมีความรู้สึกว่าสังคมจะคิดยังไงไม่รู้ว่าครับฉันจะดึงดันไปอย่างนี้ต่อไปผมว่าบ้านเมืองเราก็ไปลำบากนะถ้าพูดถึงว่ากันตรงๆนะครับว่าภาคประชาชนผมใช้คำว่าส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะไม่วางใจในข้อมูลของภาครัฐของปตท.ของกระทรวงพลังงานนะครับแต่ถ้ามองว่าอีกส่วนหนึ่งก็มั่นใจในตัวของนายกรัฐมนตรีว่าการตัดสินใจเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวนอกจากผลประโยชน์ชาติแต่เพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ตกผลึกแล้วก็ตัดสินใจเดินหน้าได้แล้วก็จะเรียกว่าทุกฝ่ายยอมรับนะฮะใช่ครับเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่สนองว่านะครับใช่ครับครับจากเรื่องปิโตร จากเรื่องปิโตรเลียมเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลามีการประชุมครม.เนี่ยจะเห็นทางท่านรองโฆษกเนี่ยออกมาแถลงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความมั่นคงอยู่เสมอในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่ทางรัฐบาลกำลังห่วงเป็นพิเศษไหมครับจริงๆทุกเรื่องมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพลังงานเรื่องการเตรียมเข้าสู่ AEC เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่องมีความเกี่ยวพันกันหมดและที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเรื่องการเมืองทุกเรื่องมีความเกี่ยวพันกันหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งคสช.มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประคับประคองสถานการณ์ทุกอย่างให้มันสามารถเดินไปตามรถแมพได้บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและความถูกต้องแล้วก็ไม่ละเลยที่จะฟังเสียงของคนที่เห็นต่างเพราะว่านี่คือจุดสำคัญที่จะนำไปสู่บรรยากาศของการไม่เกิดความขัดแย้งในวันข้างหน้าครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้เรื่องปากท้องก็เป็นสิ่งสำคัญครับสินค้าทั้งหลายครับเริ่มมีคนที่อ้างเป็นนักศึกษานะครับออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในทางการเมืองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้กังวลเป็นห่วงไหมครับท่านครับว่าจะทำให้พอกลุ่มนี้ออกมาได้มีการควบคุมตัวแต่ไม่ยอมรับข้อตกลงอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็ยังยืนยันจะเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยจะทำให้เกิดการเอาอย่างแล้วก็เกิดลุกลามบานปลายขึ้นมาอีกครับก็เป็นห่วงครับเพราะว่าด้วยความเป็นคำว่านักศึกษาเนี่ยบางทีสังคมก็มองว่าเขายังเป็นเด็กอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าการเป็นนักศึกษาเนี่ยท่านเป็นคนที่มีพลังนะครับแต่ขณะเดียวกันท่านมีภาระความรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของการเรียนหนังสือเรื่องอื่นท่านอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็ดีการต่อต้านในเรื่องของประกาศข้อกฎหมายทั้งหลายที่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งขึ้นมาก็ดีเนี่ยบางเรื่องบางกรณีถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใหญ่โตมากรัฐบาลคสช.ก็พยายามที่จะใช้ความอดทนควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับกลุ่มแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ต้องการให้มันเป็นเหตุที่ลุกลามบานปลายความแนบเนียนในการปฏิบัติก็หมายความว่าไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยบางเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ในวันข้างหน้าซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่ทำค่อนข้างลำบากแต่เราก็พยายามทำอยู่
อย่างไรก็ตามถ้าคุยกันแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ในบางครั้งในบางโอกาสเราก็อาจจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายอย่างเฉียบขาดเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยสังคมเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขายอมรับในกฎกติกานี้ทุกคนยอมรับที่ผ่านมาบ้านเมืองเราไปไม่ได้เพราะมันมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิธีการใดเล่าวันพรุ่งนี้หยุดเลยไหมเลือกตั้งพี่ถนอมกับพี่เอ๋ว่ามันจะเลาะกันอีกไหมจะทะเลาะกันอีกเพราะกฎกติกาทั้งหลายที่จะเอื้อหรือสร้างบรรยากาศไม่ให้เกิดความขัดแย้งมันยังไม่เสร็จเราเองก็พร้อมจะเดินไปสู่จุดนั้นแต่มันต้องมีขั้นมีตอนปัจจุบันนี้การดำเนินการตามขั้นตอนโรดแมปมันก็ไม่ได้ออกจากกรอบเลยท่านนายกก็ไปพูดหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีในต่างประเทศหรือในประเทศว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยากจะอยู่นานเลยวันใดที่คิดว่าทุกอย่างจบสิ้นตามโรดแมปที่มีอยู่ก็พร้อมจะไปเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้บริหารบ้านเมืองกันต่อไปส่วนว่ารัฐบาลที่มาใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาจะปรับแก้ไขอะไรใหม่ที่ทางคสช.กับรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์ทำไว้ก็ไม่มีปัญหาแต่เขาต้องตอบสังคมให้ได้ว่าที่ผ่านมาสมัยพลเอกประยุทธ์เขาทำไว้อย่างเนี้ยเขามีผลแบบเนี้ยมันเกิดความมั่นคงอย่างนี้ลดความขัดแย้งอย่างนี้ถ้าท่านจะเปลี่ยนใหม่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้ามันดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าสังคมก็ตอบรับแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าสังคมก็คงตั้งข้อสังเกตคงมีการเคลื่อนไหวกันก็เป็นเรื่องของในอนาคตครับครับกลุ่มไหนออกมาทางเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องระมัดระวังที่จะเรื่องเล็กๆไม่ให้บานปลายนะครับถูกต้องครับในขณะที่คนที่ฉวยโอกาสจะมาแสดงกิจกรรมทำท่าทีต่างๆก็ทำเรื่องเล็กๆแต่ประสงค์ให้เกิดเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ตามมาอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทันเกมเหมือนกันนะท่านรองฮะถูกต้องครับใช่ครับไม่เช่นนั้นเข้าทางเลยนะครับใช่ครับฮะเช้านี้ขอบพระคุณท่านรองสรรเสริญนะครับขอบคุณพี่ถนอมพี่เอครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับแกวครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสรรเสริญนี่แกเป็นคนน่ารักนะครับครับก็เรียกเราพี่ถนอมพี่เอจริงๆท่านก็อายุเยอะกว่าผมพอสมควรฮะควรจะหาเรื่องเด็กอยู่เรื่อยนะเอาก็จริงๆฮะเรียกท่านพี่ไก่อูบ้างแหละฮะคือเขาเรียกว่าพลตรีสรรเสริญบ้างใครเรียกก่อนได้เปรียบแต่ว่าบอกพี่เออย่างเงี้ยเสร็จเลยแต่ท่าทีของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพอหลังจากที่มีกลุ่มโดยเฉพาะบิ๊กเนมเขาเรียกพวกชื่อใหญ่ๆเนี่ยชื่อขอให้ชะลอการพิจารณาเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เนี่ยครับรัฐบาลก็ชะลอแล้วก็ขอฟังความเห็นจากทุกฝ่ายโดยการเปิดเวทีกลางขึ้นมาในวันที่20นี้เนี่ยนะครับครับให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเข้ามานั่งพูดคุยกันมานั่งพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเปิดออกคุยกันเลยฟังดูนี่ไม่ใช่พูดคุยแต่มาตอบคำถามเดียวกันก็ตอบคำถามเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าหลายครั้งนี่พูดกันไม่ได้หรอกผมฟังดูนะมีการตั้งคำถามกันล่วงหน้าก็ต้องเรียนนะครับเพราะว่าอย่างกรณีที่หลวงปู่พุทธอิสระที่ผมเคยสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ท่านก็มีการตั้งคำถามกับทั้งสองฝ่ายล่วงหน้าเพื่อให้มาตอบให้มาพูดคุยกันแต่ที่น่าห่วงก็คือพอทั้งสองฝ่ายมาเนี่ยต่างฝ่ายอยากพูดของตัวเองไม่อยากพูดในสิ่งที่คำถามที่ถูกตั้งไว้ไอ้ต่อไปนี้คงไม่ได้แล้วกติกาชัดว่าตอบตามที่เหมือนประกวดนางงามอ่ะได้คำถามไปได้เมื่อคำถามนี้เลือกมาหนึ่งคำถามเอ้าฝ่ายนี้ตอบฝ่ายนี้ตอบและทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่เป็นการโต้แย้งกันไปมานี่แน่นอนกติกาต้องชัดหลวงปู่ก็เคยทำอย่างนั้นอ่ะก็ยังทะเลาะกันได้อยู่จะพูดจะเปลี่ยนประเด็นไปด้านหนึ่งเขาก็ยังอยากจะพูดเรื่องเดิมอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าห่วงก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่วันนี้ก็พูดจริงๆคือฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์ร้อนพูดไม่รู้เรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์ร้อนพูดไม่รู้เรื่องก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ต้องพูดกันแล้วลุกขึ้นมาตีกันเลยดีกว่าไหมคือถ้าถามผมเนี่ยนะผมนะไม่เชื่อข้อมูลกระทรวงพลังงานเสียส่วนใหญ่ผมใช้คำนี้เลยนะทั้งที่ผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเขามากมายแต่มีความรู้สึกไม่วางใจคือข้อมูลจะจริงจะเท็จยังไงเราไม่รู้นะแต่รู้สึกไม่วางใจในกระทรวงนี้นี่ผมพูดตรงๆเห็นไหมพออย่างนี้เนี่ยถ้าเปิดเวทีกลางทั้งสองฝ่ายเข้ามาอีกฝ่ายนึงเขาเห็นยิ่งกว่าคุณถนอมอีกถ้ามาด้วยความไม่เชื่อมาด้วยอคติว่าเขาจะไม่พูดจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเราต้องทำใจให้กว้างว่าไม่เดี๋ยวคุณฟังผมจะฟังอย่าเอาแบบตัดตอนแล้วไม่ได้พูดในวรรคที่2นี่สำคัญนะพูดวรรคที่2คุณกฎหมายต้องอ่านให้ครบทุกวรรคนะฮะผมบอกว่าผมไม่ค่อยวางใจในข้อมูลของปตท.
ของกระทรวงพลังงานผมไม่มั่นใจว่าเขาพูดความจริงทั้งหมดไหมหรือความจริงครึ่งเดียวหรือพูดเอาแต่ได้วรรคที่สองของคุณคืออะไรวรรคแรกผมฟังไปแล้วประเด็นก็คือว่าผมเนี่ย ถูกปตท.เนี่ยโฆษณาชวนเชื่อผมยกตัวอย่างให้เห็นเลยเขาบอกว่าให้รถแท็กซี่เนี่ยเปลี่ยนจาก LPG มาใช้ NGV หรือ CNG ถูกไหมแล้วปตท.จะขายในราคาลิตรละ8.50 บาทนี่ปตท.นะครับซึ่งแน่นอนมาจากนโยบายรัฐบาลในเวลานั้นแท็กซี่เปลี่ยนจาก LPG ไม่อยากให้ใช้ LPG LPG มันแพงและต้องชดเชยอุดหนุนมาใช้ NGV จะขายในราคาเนี้ย8.50 บาทนะครับแล้วก็พอรถบรรทุกเขาก็เดือดร้อนเขาก็เคลื่อนไหวอ่ะก็ส่งเสริมให้รถบรรทุกมาติดตั้ง NGV เหมือนกันเขาก็เปลี่ยนเขาก็ยกตัวอย่างว่าจากที่เขาเป็นผู้ชายเติมน้ำมันดีเซลแล้วเดือดร้อนต้องผ่าตัดแปลงเพศมาใช้นะมาใช้ NGV NGVแล้ววันนี้ NGV ราคามันขึ้นซะแล้วขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นบอกว่าไปสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเห็นหรือยังคุณผู้ชมตั้งแต่ปตท.เริ่มเอาเงินให้กับคนขับรถแท็กซี่คันละ 40,000 บาทเพื่อไปเปลี่ยนถังเลยทำระบบให้หมดเลยนี่หลอกให้เขาผ่าตัดแปลงเพศนี่แล้วก็พูดงี้เลยเอาไข่ออกปั๊บสุดท้ายก็คือมาขึ้นราคาเขาอันนี้ข้อมูลที่ผ่านมามันทำให้เราไม่วางใจนี่เหตุผลที่ผมมีว่าในวรรคแรกวรรคสองก็คือว่าผมก็ไม่ได้จะเชื่อมั่นในข้อมูลของภาคเอกชนเหมือนกันภาคประชาชนเนี่ยไม่ใช่เอกชนภาคประชาชนเหมือนกันว่าที่ท่านออกมาพูดและท่านโต้แย้งข้อมูลฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับข้อมูลท่านจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องใช้คำว่าผมใช้หลักว่ากาลามสูตรก็คือว่าผมก็ไม่ได้เชื่อว่าผมเชื่อภาคข้อมูลภาคประชาชนแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่วางใจในข้อมูลของภาครัฐทำยังไงที่ให้มันเกิดชุดคำถามชุดคำตอบสุดท้ายออกมานี่แหละครับที่เราอยากจะเชื่อว่าทั้งหมดถูกกำหนดบนกติกาที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเอาเป็นว่าวันที่20นี้เราก็หวังว่าทั้งสองด้านจะหันมาคุยกันนะครับด้วยปิยวาจาด้วยเหตุด้วยผลคุยกันจนได้ข้อสรุปเพื่อประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปนะครับอย่างที่คุณหอมเกริ่นไว้ครับว่าในเบรกหน้าเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางสู่ความปรองดองครับเพราะเป้าหมายของคสช.เข้ามาครั้งนี้เนี่ยก็เข้ามาเพื่อสร้างความปรองดองให้สำเร็จอย่างที่พลตรีสรรเสริญพูดไว้เมื่อสักครู่ว่าถ้าวันนี้มันปรองดองถ้าวันนี้มันทำกันได้เนี่ยก็พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้มันปรองดองกันได้หรือยังแล้วเราจะเดินหน้าไปสู่การปรองดองอย่างไรบ้างนะครับตามที่มีการพาดหัวข่าววันนี้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐที่พูดถึงบิ๊กตู่ลุยปรองดองไทยโพสต์ก็กรรมการปรองดองละอุนะครับทุกอันดูเหมือนวันนี้ทุกฉบับเนี่ยขึ้นแต่คำว่าปรองดองหมดนะครับผมชัดเลือกก็บอกว่าบิ๊กตู่ถกคู่ขัดแย้งนะครับเชื่อเป็นหนทางปรองดองมีแต่คนบอกว่าปรองดองปรองดองกันทั้งนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะไปคุยกันกับอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับคนที่ยุนี่แหละคนที่ยุให้คุยกันนี่แหละเพราะว่าที่บอกยุบิ๊กตู่ให้ปรองดองเจรจากับคุณทักษิณก็เดี๋ยวจะไปถามอาจารย์วันชัยว่าปรองดองของอาจารย์วันชัยเนี่ยระดับของความปรองดองระดับของการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนครับครับก่อนพักเบรกนะครับคุณผู้ชมครับเสื้อสีม่วงตอนนี้วันนี้เนี่ยจะมาส่งแล้วนะครับเสื้อสีม่วงเนี่ยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเป็นผ้าสีม่วงที่ตรงตามที่กำหนดเป็นเสื้อสีม่วงเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาสัญลักษณ์นะครับที่หน้าอกด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง60พรรษาของสมเด็จพระเทพซึ่งได้ขอพระราชอนุญาตแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นเสื้อแบบมีกระเป๋าสักทีหนึ่งหลายท่านทางบ้านที่ส่ง SMS เข้ามาว่าอยากได้เสื้อแบบมีกระเป๋าท่านต้องซื้อนะครับเพราะเรายังเก็บเรคคอร์ดท่านอยู่ที่ท่านส่งเข้ามาว่าอยากได้แบบมีกระเป๋ากรุณาโทรเข้ามาสั่งซื้อด้วยนะครับก็เชิญชวนตัวละ350 บาทนอกจากนั้นก็สินค้าของรูสกายไดเรกที่วางอยู่ด้านหน้าของพวกเราครับนะครับคุณถนอมวันนี้อยากขายอะไรวันนี้ไม่ขายแล้วเอ้าเดี๋ยวจะขอพักก่อนเดี๋ยวจะช่วงนั้นจะช่วงท้ายจะกลับมาขายให้โอเคงั้นช่วงพักก็โทรมานะครับ02-308-0555ครับ